เปิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส ออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaiPBSPodcast.com ผมอนันตคงจากคณะดุเรียงคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดน,นตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินดานที่เราสมมติเรียกกันว่าพระชาคมาเซียนดินดานที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คน ชาติพันธ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับดนตรีคงเป็นประตูนหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นหัวใจของคนอาเซียนที่มีความยึดโยงมีความสัมพันธ์กันและขอบเขตของความสัมพันธ์ดนตรีอาเซียนคงไม่ใช่อยู่เฉพาะ กับคนอาเซียนเท่านั้นแต่ยังเป็นบทสนทนาที่ทำให้ผู้คนในโลกกว้างไม่ว่าจะเป็นในเอเชียด้วยกันเองไปจนถึงทวีปยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขาได้ตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของดนตรีอาเซียนแล้วก็มีหลายคนครับที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในแง่การสร้างสรรค์เสียงดนตรีที่ขึ้นต้นรายการวันนี้คงเป็นส่วนหนึ่งครับ ที่ผมอยากจะนำมาขยายในเรื่องราวของดุริยกวีอเมริกันท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือมากๆนะครับลูแฮริสัน L.O.U.H.E.R.R.I.S.O.N บทเพลงในตอนต้นเป็นงานคอนแชตโตของแฮริสันสำหรับเปียโนและจาวานิสกาเมลันคำว่ากาเมลันนั้นคงทราบกันดี ถึงวงดนตรีที่เป็นเครื่องเคาะนี่นะที่ทำมาจากทองเหลืองจำนวนมากมายแล้วก็คำว่าจาวานิสก็คือกามเมลันของชวานะครับเราเปลี่ยนคำเป็นบาลินิสก็จะเป็นกามเมลันของบาหลีหรือส um ุมาตรากามเมลันนะครับก็คือกามเมลันจากเกาะสุมาตราเรื่องของชวานั้นก็เป็นทั้งสิ่งที่เราอาจจะใช้คำว่ากิมมิกนะแล้วก็ เป็นไอดีนิตี้เครับเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของดนตรีอินโดนีเซียที่ชัดเจนมากๆก็ว่าได้นะครับลูฮริสัน ดูเรียกวีอเมริกันซึ่งมีความรักมีความผูกพันมีความสนใจในเรื่องของดนตรีกรัมเมลันอย่างจริงจังและอุทิศชีวิตของเขานะครับในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยทั้งการเรียนอย่างเข้มข้นไปจนถึงการทดลองการทํางานสร้างเพลงอย่างจริงจังด้วยก่อนที่จะไปฟังลูฮาริสันวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตเล่าประวัติแบบสั้นๆเลยั เขาเป็นชาวพอร์ตแลนด์โอเรกอนนะครับเกิดเมื่อ14พฤษภาคมพุทธศักราช2460หรือปีคริสตศักราช1917นะครับช่วงช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถึงกกรรมเมื่อ2กุมภาพันธ์ปี2003หรือพุทธศักราช2546นะครับ ผ่านมา19ปีแล้วที่ลูฮาริสันจากไปแต่ว่าอิทธิพลของเขาที่ส่งต่อมีทั้งในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงหลังบรณกรรมของเขาก็มีนักดนตรีในอเมริกานะครับหลายคนหลายรุ่นที่สนใจยิบงานของเขามาศึกษาทั้งในด้านของการวิจัยเชิงวิชาการไปจนถึงนำสกอร์ของลูฮาริสัน มาเล่นกันใหม่มาบันทึกเสียงกันใหม่อย่างวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอิทธิพลของเขาที่ส่งให้คนรุ่นหลังนะครับถึงจะไม่ได้สัมผัสกับลูฮาริสั o นโดยตรงเนี่ยก็ได้เรียนรู้มิติของดนตรีอินโดนีเซียโดยผ่านงานคีานิพนธ์ของลูฮาริสเ o นสิ่งที่อยากจะเล่าต่อไปก็คือมีบุคคลสำคัญครับที่เปิดโลกทัศน เกี่ยวกับดนตรีอินโดนีเซียดนตรีคัมเมลันให้ลูฮนริสันได้รู้จักนั่นก็คือเฮนรี่โคเวลนะครับซึ่งเป็นครูของเขาลืมบอกไปว่าลูฮนริสันได้เข้ามาเป็นชาวซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็ไปเรียนที่ โรงเรียนที่เบอร์งเกมแคลิฟอร์เนียแล้วก็ได้ไปพบกับแฮนดี้โคเวลนะครับแล้วตอนหลังเขาไปศึกษาต่อที่ UCLA มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียนะลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็มีเพื่อนที่คบหากันยาวนานมากคือจอห์นเคธมีครูคนอื่นๆที่มีบทบาทต่อความคิดเกี่ยวกับการประพันธ์เพลงของเขานะครับคนสำคัญก็คือ อโนเชนแบกนะครับแล้วก็ชานไอฟ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไพโอนียในเรื่องของการวางรากฐานดนตรีอเมริกันอย่างจริงจังสิ่งที่ลูฮริสันไปสนใจเนี่ยนะครับคงไม่ใช่มีอยู่แค่ดนตรีอินโดนีเซียเท่านั้นความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ ผสมปนเปกันอยู่ในแคลิฟอร์เนียในช่วงเวลานั้นนะครับมีทั้งดนตรีพื้นเมืองอเมริกันนะครับอเมริกันโฟกซองไปจนถึงพวกที่เป็นบลูกราส s นะครับแล้วก็เขาสนใจดนตรีพื้นเมืองแมกซิกันสนใจดนตรีแจ๊สสนใจดนตรีคลาสสิกสนใจดนตรีจีนซึ่งมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ อยู่ในซานฟรานซิสโกด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเขาได้ยินดนตรีอินโดนีเซียโดยการแนะนำของเฮนรี่โคเวลก็หลงรักอย่างยิ่งแล้วในที่สุดก็มาศึกษาด้วยตนเองต่อเนื่องนะครับมีครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าให้ความรู้กับลูฮาริสันอย่างจริงจังโดยเฉพาะมีปะจกโรนะครับซึ่งถือว่าเป็นครูใหญ่ของ ชาวอินโดนีเซียเป็นชาวยอกยาทุกวันนี้ยังมีเทศกาลดนตรีที่อุทิศให้กับปะโจโกรดผู้นี้อยู่นะครับถึงจะกลับไปนานแล้วแหะแต่ว่าเ,เทียบได้กันกันกบครูครมนตรีตราโมดหรือหลวงประดิษฐ์ไพเราะของบ้านเราด้วยซ้ำนะครับแล้วครูอีกคนหนึ่งที่สอนเรื่องของการปฏิบัติดนตรีกรรมเวลันอย่างจริงจังก็คือโจดี้ไดมอน เธอเป็นเอสโนมิสโคโลจิสที่ไปศึกษาดนตรีอินโดนีเซียอย่างจริงจังมากๆนะครับคราวนี้ลูแฮริสั o นนอกจากที่จะเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติดนตรีกัมเมลันแล้วเนี่ยเขาก็เอาฐานความรู้แต่เดิมที่เป็นนักดนตรีตะวันตกแล้วก็ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับคอมโพสิชันสมัยใหม่เนี่ยมาทดลองกับดนตรีกรมเมลัน um ทั้ง เครื่องกำมะรันต้นฉบับไปจนถึงทดลองสร้างเครื่องกำมะรันใหม่นะครับลืมบอกว่าเขามีชีวิตที่เป็นเกย์ที่คเขนต้องจะชัดเจนแล้วก็คู่รักของเขานะครับซึ่อยู่ด้วยกันยาวนานมากจนถึงวาราสุดท้ายคือวิลเลียมโควิกเนี่ยคนนี้เป็นช่งางทำเครื่องดนตรีเป็นนักออกแบบเครื่องดนตรีแล้วก็เป็นหุ้นส่วนชีวิตของลูแฮริสันในการที่จะสร้างเครื่องดนตรี ตามินตนาการโดยเฉพาะเครื่องกำลันซึ่งถ้าเกิดว่าจะต้อง Import มาจากอินโดนีเซียมันแพงมากเพราะฉะนั้นเขาก็หันไปสร้างเครื่องดนตรีซึ่งได้ซุ้มเสียงที่มีลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเครื่องดนตรีพวกนี้ทั้งในแง่ของการออกคอนเสิร์ตการบันทึกเสียงไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่หันมาทำ กัมลันที่ made in USA นะครับก็ถือว่าเป็นคุณอุปการสำคัญของลูแฮร์ริสันบทเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้นนะครับมีทั้งในฟอร์มที่เป็นดนตรีเกนดิงหรือกีตานิพนธ์ของอินโดนีเซียที่เหมือนกับคนอินโดนีเซียแต่งนี่นแหละแล้วก็มีงานที่เป็นงานคอนแชตโตสำหรับเครื่องดนตรีสำคัญอย่างเปียโน วาลินเชลโลนะครับแล้วก็มีงานที่เรียบเรียงเป็นเพลงชุดที่เขาเรียกว่าเป็นสวีทนะครับสำหรับเครื่องดนตรีตะวันตกเล่นกันกับกามเบรันออเคสตราเช่นงานต่อไปนี้ครับท่านผู้ฟังหลังจากที่คุยมาเยอะนะครับคราวนี้จะเป็นการฟังเพลงอย่างจริงจังซึ่งผมเลือกเอาชุดเพลงที่เป็นการบรรเลงเปียโนเล่นกับวงดนตรี กำเมลันซึ่งต้องบอกว่าเขาต้องต่อรองอย่างยิ่งในการปรับจูนเสียงเปียโนเนี่ยให้เข้ากันกับเครื่องดนตรีกำเมลันแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของความกังวานเนี่ยที่มันจะต้องมีเสียงโอเวอร์โทนเสียงฮาร์โมนิกส์ต่างๆเนี่ยไปแมทช์กันกับเครื่องของกำลันให้ได้ งานเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงปี1,976ถึง1,987นะครับเกิด c o n c e r t ต for Piano โนแอน v a วานิสกามาลันขึ้นมาซึ่งวันนี้ครับเราจะมาฟังอย่างจริงจังเลยทีเดียวนะครับผมจะเลือกงานที่อยู่ในอัลบั้มของค่าย New World Records นะครับชื่อ ซีดีว่าลูเ r ลิสันซีนส์ from คาว่าไฟคาว่าไนั้นเป็นบทกวีกรีกโบราณซึ่งมีนัยยะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเพศวิถีนะครับหรือชีวิตเกเนี่ยแหละแต่ว่าในอัลบั้มเนี่ยคือน่าสนใจว่ามีการนำเอางานที่เป็นคอนแชตโตสำหรับเปียโนและ เาวานิสกัมเบลันนะครับบันทึกเสียงรวมเอาไว้ด้วยวงดนตรีกัมเมลันที่เลือกมาบันทึกเสียงนั้นเป็นวงดนตรีที่เป็นลูกศิษย์ของลูฮาริสันนะครับคือกัมเมลันแปซิฟิก้าแปซิฟิก้าก็หมายถึงมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่นน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่โอบล้อมโลกเราเอา,เอาไว้แล้วก็เป็นเส้นทางอารยธรรมโบราณที่ เชื่อว่ามีคนเอเชียจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่เดินทางผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไปพำนักอาศัยอยู่ในแผ่นดินกว้างใหญ่ที่ถูกเรียกภายหลังว่าอเมริกา ส่วนเรื่องของดนตรีอินโดนีเซียถ้าเกิดว่าเดินทางกันอย่างจริงจังเนี่ยโดยผ่านอินโดนีเซียผ่านเส้นทางที่เป็นโพลินีเซียนะครับในเขตของมหาสม,มุทรแปซิฟิกเนี่ยก็จะไปถึงเวสต์โคสได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาฟังตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่เหมาะสมที่กัมบาลันแปซิฟิก้าเขาจะมาทำงานนะครับ ผู้ที่จะบรรเลงเปียนโนในแทร็กที่เราจะฟังนั้นก็เป็นหนึ่งในนักเปียนโนคนสำคัญเลยคือแอดเรียนเวอร์เนอร์นะครับซึ่งก็ศึกษางานของลูฮาริส s ันจริงๆแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งอยากจะเมนชั่นชื่อไว้ด้วยนะครับซึ่งเป็นนักเปียนโนหญิงแล้วก็มีเลคเชอร์ดีๆของเธอเนี่ยเกี่ยวกับวิเคราะห์เปียนโนลูฮาริสซันที่ ศึกษาเรื่องคำบมลันเอาไว้นะครับก็แนะนําชื่อกันแล้วกันเพราะว่าเราจะไปฟังเปีนโนชายนะครับเปียโนหญิงคนนี้คือซาร่าคาฮิลนะครับมีงานของเธออยู่ใน YouTube มากพอสมควรเลยทีเดียวบทเพลงที่เราจะฟังนั้นมีอยู่ทั้งหมด3ท่อนนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงที่ค่อน้างจะยาวเพราะฉะนั้นผมอาจจะ ตัดตอนบางส่วนมาต้องขออภัยจริงๆนะสำหรับคนที่อยากจะฟังให้เต็มอิ่มเพราะว่าเรื่องของลูฮาริสันเนี่ยมีอะไรที่อยากจะเล่าอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับใน3ท่อนก็จะมีท่อนแรกที่ใช้ชื่อว่า Bulls b e l l นะครับจะกด B-E-L-L-E e. ไม่ไม่ใช่เบลที่เป็นหลักคังนะครับท่านผู้ฟังในท่อน2ไม่มีชื่อแล้วก็ท่อน3เป็น b e l l เฉยๆผมอาจจะ ต้องขออภัยอย่างยิ่งคือผมตัดท่อนหนึ่งออกไปนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ท่อนสองกับท่อนสามเพื่อที่จะเก็บเวลาเอาไว้ทดให้กับเรื่องราวของการสร้างสรรค์นดนตรีที่เกี่ยวข้องกันกับการเมลันกับเครื่องดนตรีตะวันตกอื่นๆในความสนใจของลูฮาริสันมารับฟัง งานคอนแชตโตสำหรับเปียโนและจาวานิสกามลันนะครับซึ่งจะมีคอนดักเตอร์คือชูรัตพาเวลขอเชิญนับฟังครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงดนตรี วิธีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์บทเพลง c o n แ e r โต for Piano นแอนเจวาน s สก a มบารัเป็นงานที่ลูฮาริสันดรเยกวีชาวอเมริกันได้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี1987นะครับและฉบับที่เราเพิ่งฟังจบไปนี้ก็เป็นงานที่ ถูกบันทึกขึ้นนะฮะโดยกลุ่มศิลปินกาเมล,ลันปาซิฟิกา้าในการอำนวยเพลงของเจอรัตพาเวลแล้วก็นักเปียโนคือแอดเรียนวอร์เนอร์นะครับผมตัดมาเฉพาะท่อน2กับท่อน3 ต้องขออภัยจริงๆที่เวลาค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็อยากจะให้เราได้เห็นความหลากหลายของความคิดของลูฮาริส s ันนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นงานดับเบิลคอเชตโต for v a ลินเชนโลแอน d จวานิสก c a เมลันคราวนี้เครื่องดนตรีวาลินกับเชนโลนะครับก็จะกลายมาเป็นเครื่องมือในการทดลองมากมายเลยสำหรับลูฮาริสันโดยเพราะการนำเอาสเกลสำคัญของ ดนตรีกามเลันคือเซเลนโดกับเปลอกเนี่ยนะครับมาใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็ลักษณะของการเอื้อนที่เป็นการขับร้องของวงดนตรีกามลันเนี่ยนะครับก็เอามาใช้ในการทดลองที่จะให้นักวอลินเขาได้เล่นกันบทเพลงยาวอีกแล้วครับท่านดูฟังตัวเต็มนะครับมีทั้งหมด3ท่อนแล้วก็แต่ละท่อนนั้น ก็มีไอเดียที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวท่อนหนึ่งคือลาดังอีพิคูรสนะครับแล้วก็ท่อนสองคือสแตมเปตและท่อนสุดท้ายเป็นท่อนที่ใช้ชื่อว่ากันดิงเวลาที่ค่อนขางจะจำกัดผมเลือกเฉพาะท่อนจบคือท่อนสนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาฟัง ฝีมือการบรรเลงวอลินของเจนิเฟอร์ไคนแล้วก็เชลโล่ฝีมือของซารลี่ซิงเกอร์นะครับมีวงดนตรีกามเบลันแปดิฟิก้าร่วมบรรเลงบันทึกเสียงอยู่ด้วยงานเกิดขึ้นเมื่อปี2015้าขอเชิญน,นับฟังครับดับเบลิลคอนแชตโต้ for ไวอลินเชลโล่และเจาวนิสกามเบลันท่อนที่3 ของลูฮาริสันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสวสิกเวสบทเพลงดับเบิลคอนแชตโตฟอร์วาลินเชลโลแอนด์จาวานิสกามเมลันผลงานของลูฮาริสันตัดตอนมาเฉพาะมูฟเมนท์ที่3เกนดิง เฮปาเอตุ hey, us, นะครับงานเต็มๆนั้นมีอยู่3ท่อนแล้วก็มีสกอร์เป็น PDF เผยแพร่ยอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมีการอธิบายถึงวิธีการตรีความงานชิ้นนี้โดยโจดี้ไดมอนดซึ่งเป็นเอสโนมิสโคลอจิสอเมริกันคนสำคัญที่เข้าใจสปิริตของดนตรีการเมลันชวาเป็นอย่างดี ถ้ามีโอกาสก็อยากจะยุให้คนที่สนใจงานพวกนี้เอาสกอร์มาเล่นกันแต่เรื่องของเรื่องคือต้องไปหาเครื่องดนตรีคัมแัลนที่สมบูรณ์แบบนะครับมาเล่นมันถึงจะได้อัตรรสนะฮะก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าเป็น Challenge สำหรับในบ้านเราเนี่ยจริงๆก็มีนะวงดนตรีครมแบลนที่ว่าเนี่ย มีทั้งที่สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรนะตรงนั้นก็มีอาจารย์สุรศักดิ์จำนวงสารถึ่ก็เก่งในเรื่องของดนตรีกัมลันสอนอยู่ด้วยนะครับคราวน,นี้งานอื่นๆที่น่าจะพูดถึงของลูฮาริสัน เกี่ยวกับเรื่องของพวกเครื่องดนตรีสตริงนะครับยังมีงานสำหรับเชลโล่กับวงกามเมลันแล้วก็มีงานวิโอลากับกามเมลันโดยเฉพาะววโอลากับกัมเมลันนี่ผมชอบมากเลยคือ t r a i n o ดี้นะครับเป็นบทเพลงไว้อะไรการจากไปของดูเรียกวีเม็ซิกันซึ่งเป็นเพื่อนของเขานะครับคือ Carlos h ฮาวเวสขออนุญาตที่จะไม่เอามาเปิดเนื่องจากว่าเวลามีค่อนข้างจำกัด แล้วผมอยากจะสงวนเวลาไว้กับงานที่ผมชอบมากๆนะครับคือบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข4ของลูฮาริสันงานชิ้นนี้เขาตั้งชื่อว่าเป็น last symphony คืออาจจะเรียกว่าเป็นซิมโฟนีบทสุดท้ายในชีวิตแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะแต่งต่อนะครับผมอธิบายว่าทำไมถึงชอบเนี่ยเพราะว่ามันมีท่อนจบ ท่อน4ของซิมโฟนีหมายเลข4เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Three Coyote Stories นะครับสามเรื่องเล่าของ c o ย o เต้โคย t เตไม่ใช่ c o ย o ตีนะครับเป็นชื่อของเทพเจ้าของพวกเนทีฟอเมริกันหรือพวกอ ah ิเนเดียนแดงเผ่านาวฟาโฮเรื่องเล่าพวกนี้ถ้าเกิดเล่าด้วย ในแนวของเทพปรกรณาธแนวของมิโซโลจีหรือปรัมปรากติเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าลูฮาริสันไปเอาเทคนิคของดาหลังหรือคนเชิดหุ่นมีหุ่นเงาเนะของอินโดนีเซียที่เขาเรียกกันว่าวายังกูลิตเป็นหุ่นที่เป็นญาติยังไงก็ไม่รู้แหละกับหนังตะลุงที่เรามีกันอยู่ในภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วก็ การทํางานของดาหลังนี่คือเขาจะเป็นทั้งนักเล่าเรื่องนักร้องนะแล้วก็คนเชิดหนังไปด้วยคราวนี้ลูฮริสันไปชวนเพื่อนรักที่เป็นนักดนตรีด้วยนแล้วก็เป็นนักร้องเจ้าของรางวัลกรมมี่ในสาขา จ๊สในสาขา R&B แล้วก็ดนตรีพ o p นะครับก็คืออาวินโลเปสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของอัลจารโรมาทำหน้าที่เป็นดาหลังมาขับบทประกอบกับงานสารเสริญเทพเจ้าอันนี้นะครับที่เป็นโคโยเต้เนี่ยในซิมโฟนีหมายเลข4 last symphony นะครับเราจะมาฟังเวอร์ชั่นที่บันทึกเสียง โดยวงแคลิฟอร์เนียซิมโฟนีออคสตรามีบารีเจ็ k กฟสกีเป็นคอนดักเตอร์งานชิ้นนี้ออกเผยแพร่เมื่อปี1990นะครับแล้วก็ลูฮาริสันตหลังเอามาปริวัติใหม่คือเอามาปรับเรื่องของแนวทางดนตรีอะไรต่างๆใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปสมบูรณ์แบบ ในปี95 5, คือหลังจากที่บันทึกเสียงไปเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจว่ามีการเอามารวมฮิตอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี97โดยเอางานที่เป็นโซลติสงานที่เป็นบทเพลงที่เขาต้่งจะก้าวหน้าเนี่ยมาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแล้วก็มีคอนแชตโตเซเลนโดที่เป็นบทเพลงสำหรับ v วาอลินนะครับมารวมฮิตอยู่ในซีดีใหม่ของเขาด้วย ยังไงก็ตามแต่นะครับเราจะย้อนไปฟังงานที่ถือว่าคลาสสิกมากๆนะครับเป็นซีดีลูฮาริสันเอพอเทรตนะครับซึ่งมีวงดนตรีแคลิฟอร์เนียซิมโฟนีออเคสตราและอันเจโรมาเป็นแขกรับเชิญมาส่งท้ายกันครับวันนี้กับงานของดูรกกวีอเมริกันผู้ถ่ายทอดลมหายใจผ่าน ดนตรีคำรันที่เขารักอย่างยิ่งลํำลากันนะครับกับ l a s t s y m p h o n y 3 Coyote Stories สวัสดีครับแพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส